สวัสดีค่ะแม่บ้านไทยในต่างแดนนะคะวันนี้ไปเฮ็ดงานนี่แหละค่ะไปเฮ็ดงานเที่ยงฝนก็ตกเลิก 6:00 นแรงก็ทำงาน6ชั่วโมงมื้อนี้ก็สิว่าเอ้าจะบอกแต่เรื่องเฮ็ดงานกับเลี้ยงลูกแท้งนี่นะมันก็บ่มีหยังแหมก็ชีวิตก็อยู่นี่คือแม่บ้านทั่วไปก็บ่เว้าเรื่องเฮ็ดงานบ่ดินฟ้าอากาศก็เว้าเรื่องลูกเท่านั้นล่ะค่ะก็บ่มีหยังหลายนะเพราะว่าแฟนก็บ่แม่นคนมาแต่ครอบครัวใหญ่แม้เราเป็นลูกชายคนเดียวย่าก็อยู่คนละเมืองก็เลยบ่ได้มีพี่มีน้องอยู่ไสแม้แต่พี่น้องฝรั่งก็บ่มีอยู่ให้ว่าจังซะแฟนกับลูกชายเดียวกันบ้านนี้ก็ย่าก็อยู่อีกอยู่เมืองนึงอยู่โดนๆค่อยได้มาพอกันเชื่อถ้าเราบ่ว่างถ้าเฮาบ่ว่างสิหรือเราบ่ว่างก็บ่ได้พอกันง่ายๆญาติพี่น้องก็บ่มีสิเอิ้นว่าอังเคิลนั่นอังเคิลนี่ที่โซฟีเว้าถึงอย่างที่อังเคิลบารีที่เว้าถึงนี่มั้ยเราเป็นตะกี้เพิ่นมีเมียเป็นคนไทยเป็นคนที่หุ่นจักที่แล้ตั้งแต่มาอยู่นี่เลยล่ะบ้านเราอยู่ไกลกันบ่แม่นบ้านไกลกันอยู่หมู่บ้านเดียวกันกับแฟนแล้วก็หุ่นจักกับแฟนมาโดนแล้วว่าซั่นเถาะก็เลิกหุ่นจักกันแล้วเพิ่นก็มีเมียคนไทยตอนนั้นน่ะตอนนี้เพิ่นเลิกกันแล้วล่ะบ่เว้าถึงเพิ่นก็อยู่ตัวผู้เดียวก็ตอนแต่งงานกับเพิ่นนั่นล่ะอ่ะเพิ่นอายุซ้ำกันกับพ่ออยู่บ้านนะตอนแต่งงานก็ให้เราเป็นคนเขาเอิ้นอีหยังล่ะส่งโตเจ้าสาวแม้ที่ว่าถือแขนเจ้าสาวส่งให้เจ้าบ่าวก็ได้เล่านั่นล่ะเป็นผู้ถือก็เล่นนับถือเล่าก็ฮักคือญาติผู้นึงฮักคือญาติผู้นึงนับถือก็เป็นหมู่กันล่ะแต่ว่าฮักนับถือเล่าเรามีหยังสิกันแซงบ่อยู่ตะกี้ก็ได้กันอีหยังพังอีหยังเพ่อยู่บ้านก็โทรหาเราสิเราก็มาสอบมาเบิ่งหันให้กันบ่คันแล้วบ่เฮ็ดซอยได้เราก็เฮ็ดคันบ่นั้นก็ต้องจ้างสร้างสินะแต่เราสิมาเบิ่งให้กับหมู่แฟนเราสิมีหมู่ฮักหมู่สนิทอยู่ 2-3 คนนี่ล่ะ 3-4 คนแต่ว่าเขาเพิ่นย้ายไปอยู่เมืองไทยแล้วแต่ตอนตั้งแต่เขาหันย้ายก็มีหยังย่างแฟนบ่อยู่ก็โทรหาเพิ่นนั่นหลายเพิ่นมาเบิ่งมาอยู่นี่นี่อยู่เฮียนพังสิก็มีซ้ำนี่ล่ะค่ะซ้ำนี่บ้านนี้ก็อยู่นี่ก็โดนแล้วก็เลยเป็นคล้ายๆว่าส่วนหนึ่งของชีวิตเจ้าของก็อยู่อังกฤษให้ว่างสันซะเฮ็ดงานหมู่คนไทยก็หลายอยู่นี่รู้สึกว่าก็มีหมู่หลายหมู่คนไทยหลายเฮ็ดตอนพ่อกับแฟนก็อยู่25เนาะพ่ออยู่กับแฟนอายุ25แล้วก็แต่งงานอายุ26ก็มาอยู่ก็มาตั้งแต่อายุ25กว่าก็มาแต่งงานก็อยู่นี่เลยกันเดี๋ยวนี้ก็38ละ มันก็โดนแล้วเนาะก็อยู่นี่ก็มันก็เลยเป็นย่ํามีความรู้สึกคือเว้าสู่ฟังตะกี้ล่ะค่ะคือกลับไปเมืองไทยคือกลับไปเที่ยวไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่เพราะว่าชีวิตของเฮาก็อยู่นี่แล้วมีการมีงานมีครอบครัวมีลูกที่มีอย่างอยู่นี่ก็รู้สึกหลายขึ้นตั้งแต่เริ่มมีลูกพุ่นล่ะค่ะแต่ฮั่นได้มีลูกก็บ่ได้มีความรู้สึกกระดอว่าเซตติ้งดาวอยู่นี่เพิ่นสิพอมีลูกก็เฮาก็เห็นเฮามีความรู้สึกว่าเฮาอยากอยู่นี่ต่อไปอยู่เพื่อลูกเพื่อหยังสินะแล้วเฮาก็ปรับสภาพปรับตัวเขาได้แล้วเลยย่ําบ่หยังถึงก็มีแค่เรื่องการเรื่องงานเรื่องลูกเรื่องครอบครัวเท่านั้นล่ะค่ะอันเรื่องอื่นๆนั่นสิเพิ่นเรื่องวีซ่าเรื่องเงินเรื่องทองเรื่องการส่งเงินส่งหยังส่งครอบครัวหรือการปรับตัวยังมันผ่านมาเบิดล่ะแม่มันมาอยู่โดนล่ะมันผ่านมาเบิดล่ะไปเรียนหนังสืออันหยังจังซี่ก็ผ่านมาเบิดล่ะมันก็เลยบ่อยากเว้าถึงนะคะเพราะมันโดนตอนนี้เฮาก็บ่ถึงเรื่องปัจจุบันเฮานี่ล่ะการเลี้ยงลูกการใส่ชีวิตประจำวันการเฮ็ดงานอันให้เว้าจริงๆหน่อยนึงคือตอนแค่เรื่องอินเทอร์เน็ตกับเขาเอิ้นหยังก็โซเชียลตั้งแ
มาอยู่ใหม่ๆนั่นโทรศัพท์กับฮันนี่มีแล้วค่ะที่ว่าเปลี่ยนภาษาไทยได้นะแล็ปท็อปแล็ปยังอันที่ว่าแท็บเล็ตยังติดแอป Apple มันก็ฮันนี่บูมกระโดดจังซี่นะฮันนี่มาป๊อปปูล่ามาหยังกระโดดจังซี่ Facebook ก็บ่ฮู้จักย้อนน้องสาวน้องสาวตะกี้สิโทรศัพท์กลับบ้านจังซี่ก็ต้องซื้อกาโทรกับสัญญาณขัดขานให้หายมานี่เล่นเฟซตะกี้ก็บอกว่าโอ้ยเป็นเรื่องโซนโตว่าอย่างอันนี้กับบ่นี่เนาะแต่สมัยตะกี้วะมานี่มาฮู้จักเล่นเฟซกับย้อนน้องสาวบอกว่ากดจังซั่นจังซี่ที่ล่ะเฮ็ดมามันค่อยสิติดต่อทางบ้านง่ายส่งรูปส่วนนั้นส่วนนี้มันก็เห็นกันโลดใช่เออว้าวก็เลยเฮ็ดบ้านนี้ก็เริ่มเปลี่ยนมาตะกี้อินเทอร์เน็ตก็บ่ได้ถือปานนี้ดอกอันนี้ก็ Wi-Fi คนซุมื้อนี่โทรศัพท์ก็เห็นหน้าจะมันสบายหลายโทรศัพท์ก็เปลี่ยนภาษาได้ตะกี้น่ะพิมพ์ส่งอีเมลหาพ่อหาแม่จังซี่สิส่งไปหาเพื่อนๆก็อ่านภาษาอังกฤษบ่ออกสิพิมพ์ไปจังซี่ก็กว่าสิรู้เรื่องกันเด้อโอ้ยติดต่อกับหมู่ทางอีเมลตะกี้ดูนี่สแมนสบายดีคักหลายโลกใกล้อันตะกี้ดีใจหลายอันแฟนติดWi-Fi ว่ายังให้ล่ะก็เบิ่ง YouTube เนาะโอ้ยดีใจแลเปิดเพลงลูกทุ่งแล้วเบิ่ง YouTube เฮ็ดกับเขาโอ้ยเจมันดีหลายมีคนสอนเฮ็ดนะอยู่นึกกินตะกี้นั่นตอนมาอยู่ใหม่ๆน่ะซื้อหนังสือมาตะเมืองไทยซื้อหนังสือเฮ็ดกับเขาอันนี้เว้าถึงเทคโนโลยีนะคะเห็นเห็นโลกเฮาไกลกันอยู่นี่สามารถเบิ่งโอ้ประเทศนั้นประเทศนี้เพิ่นอยู่จังใดคนไทยอยู่คนไทยมียิ่งไทยหลายอยู่ประเทศนั้นประเทศนี้ไปเบิ่งการปรับตัวของมียิ่งไทยเฮาเบื้องการดำรงชีวิตจังสินะดีค่ะดีค่ะย่อมรับว่าดีมากๆเลยได้เบาอีกอย่างละซับเพให้รับไปหลายแล้วมาทักทายสิเหรอคะไปเห็นงานครับเราไปเห็นงานเดี๋ยวจังใดเข้ามาทักทายกันไหมนะคะมาคุยซับเพให้รับทั่วไปนะคะตรง thank you network นะคะ social เห็นได้เข้ามาหูจักกันเห็นได้เข้ามารู้จักวิถีชีวิตของแต่ละคนมาเบิ่งการดำรงชีวิตของผู้หญิงไทยแม่บ้านไทยที่อยู่ต่างบ้านต่างเมืองว่าเพิ่นอยู่กันจังใดนะคะเดี๋ยวเข้ามาติดตามกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ